สวัสดีค่ะสื่อการเรียนรู้ที่จะมานำเสนอในวันนี้ชื่อว่าอูโนวัสดุศาสตร์ใช้สอนเรื่องวัสดุศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะโพลิเมอร์เป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลจำนวนมากทางเคมีเช่นพลาสติกเส้นใยยางโดยพลาสติกเป็นโพลิเมอร์ที่สามารถขึ้นรูปได้ยืดหยุ่นได้ส่วนเส้นใยเป็นโพลิเมอร์ที่สามารถยืดเป็นเส้นตรงได้จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันเซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจากหินดินทรายและแร่ธาตุจากธรรมชาติส่วนมากจะผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้ได้เนื้อที่แข็งแรงคุณสมบัติทั่วไปของเซรามิกจะแข็งทนต่อการสึกก่อนและเปราะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นเครื่องปั้นดินเผาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมารวมกันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นต่อไปจะเป็นวิธีการเล่นและกติกาในการเล่นการ์ดอูโนวัสดุศาสตร์ค่ะค่ะนี่ก็คือการ์ดอูโนวัสดุศาสตร์นะคะมีจำนวน62ใบค่ะโดยที่เรานะคะจะมีการ์ดตัวช่วยนะคะ3ใบค่ะการ์ดตัวแรกนะคะก็คือ stop ค่ะใช้หยุดในการเล่นของกลุ่มถัดไปนะคะการ์ดใบที่2นะคะก็คือ change ค่ะใช้ในการเปลี่ยนประเภทของวัสดุนะคะและใบที่3ค่ะ reverse ค่ะคือใช้ย้อนกลับของกลุ่มที่ผ่านมาค่ะโดยการ์ดแต่ละใบนะคะจะแสดงคุณสมบัติทางกายภาพการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสมค่ะสำหรับวิธีการเล่นนะคะนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มโดยใช้กลุ่มละ 5-6 คนจากนั้นคุณครูจะทำการแจกการ์ดอูโน่ให้กลุ่มละ7ใบค่ะหลังจากที่ทำการแจกการ์ดกลุ่มละ7ใบแล้วคุณครูทำการเปิดการ์ดใบแรกเพื่อทำการเล่นเกมจากนั้นผู้เล่นคนแรกเริ่มลงการ์ดที่มีคุณสมบัติหรือการนำไปใช้ประโยชน์ของวัสดุนั้นผู้เล่นที่ไม่มีการ์ดใบนั้นจะต้องจั่วเพิ่มขึ้น1ใบถ้านักเรียนที่จั่วได้วัสดุที่ตรงกับประเภทนั้นสามารถลงได้เลยแต่ถ้านักเรียนไม่ได้วัสดุที่ตรงกับประเภทนั้นให้พูดคำว่าผ่านจากนั้นคนที่ลงผิดจะต้องจั่วการ์ดเพิ่มอีก2ใบผิดค่ะนักเรียนจั่วการ์ดเพิ่มขึ้น2ใบค่ะเล่นต่อไปจนการ์ดที่อยู่ในมือเหลือ1ใบให้พูดคำว่าวัสดุศาสตร์วัสดุศาสตร์ถ้าไม่พูดจะต้องจั่วเพิ่มอีก2ใบผู้เล่นที่ไม่มีการ์ดเหลืออยู่ในมือคือผู้ชนะผลของการใช้สื่อนี้สามารถนำไปใช้ในขั้นสรุปความรู้และขั้นประเมินผลซึ่งนักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์มากขึ้น